ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีในช่วงของดึกๆหน่อยนะฮะห้าทุ่มกว่าวันนี้นะฮะมาดึกนิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะมาดึกแต่ว่าความเข้มข้นของข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายเนี่ยนะครับมีมาฝากท่านผู้ฟังอย่างแน่นอนนะฮะทีนี้มาเรื่องนี้ท่านผู้ฟังครับมาอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกรณีที่ครม.นะครับอนุมัติร่างพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปรับปรุงเนื้อหากฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นรถบรรทุกรถจักรยานยนต์สามารถวิ่งขวาได้เมื่อมีกรณีจำเป็นเอาผิดอู่แต่งรถที่นำรถมาแข่งในถนนสาธารณะซึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาให้ข้อมูลว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้นะครับผ่านคณะครม.แล้วก็เสนอในการที่จะมีการแก้ไขในรัฐสภาสภานิติบัญญัติกันต่อไปอ่ะมาดูนะครับเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ร่างพรบจราจรทางบกนะครับร่างใหม่เลยนะฮะที่จะออกใช้กันนี่นะฮะท่านผู้ฟังมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ในเรื่องของการใช้ช่องทางเดินรถก่อนนะฮะลักษณะความผิดในการขับรถการตรวจสอบหรือการทดสอบผู้ขับขี่หน้าที่ของการใช้หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัยมีหน้าที่ด้วยเหรอเข็มขัดนิรภัยนะผมนี่ถ้าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยผมขับรถไม่ได้นะผมรู้สึกว่าตัวผมมันโยกเยกอ่ะมันไม่มั่นคงอ่ะมันไม่ stable มันเหมือนกับเราพอจะเลี้ยวไปก็โยกไปมาแต่พอถ้าเรามีเข็มขัดนิรภัยปั๊บมันเหมือนกับเรามั่นใจอ่ะเราทรงตัวได้ดีในการขับขี่นะการป้องกันการแข่งรถโดยทางในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้องรวมถึงการปรับปรุงกำหนดโทษให้มีความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการกระทำความผิดเพื่อให้เกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้น่าสนใจนะฮะท่านใดที่นะครับใช้ยวดยานพาหนะอยู่ต้องติดตาม 1. กำหนดให้รถบรรทุกโดยคนโดยสารรถจักรยานยนต์สามารถใช้ช่องเดินรถด้านขวาได้ในกรณีที่จำเป็นและกรณีที่เติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้ช่องทางเดินรถซ้ายสุดคือน้ำหนักสามารถนะครับจาก 1,600 กิโลกรัมเป็น 2,200 กิโลกรัมโอเคนะขึ้นจาก 1.6 ตันเป็น 2.2 ตันนะน้ำหนักนะ 2. กำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอให้แพทย์ช่วยตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ในกรณีอยู่ในสภาวะหมดสติจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสารเสพติดหรือตรวจวัดความเมาสุราได้นะฮะโดยให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและต้องไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลนั้นนะฮะ 3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดเข็มขัดนิรภัยเช่นกำหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่และคนโดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในขณะโดยสารรถ 2. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า6ปีนั่งแถวหน้าอันนี้น่าสนใจนะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า6ปีนั่งแถวหน้ายกเว้นมีที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและมีวิธีป้องกันอันตรายไว้แล้วเอาละครับนี่ลูกชายผมนะครับปัญหาแล้ว นะกฎหมายฉบับนี้ออกมาเมื่อไหร่มึงนั่งหน้าไม่ได้แล้วมึงต้องไปนั่งข้างหลังแล้วก็มีที่นั่งของเด็กถ้าเด็กนั่งหน้านั่งได้แต่ต้องจัดที่นั่งสำหรับเด็กมีสายรัดสายอะไรที่ชัดเจนแต่ถ้าไม่มีไปอยู่ข้างหลังเพราะอยู่ข้างหลังต้องรัดเบลด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ3ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารนั่งตอนหน้าเกิน2คนในขณะขับขี่รถยนต์คือในรถปกติแล้วเนี่ยผู้ขับ1แล้วก็ถ้าเป็นรถนะครับข้างๆก็1ก็จะ2แล้วแต่ทีนี้มันก็จะมีรถตู้ไปเสริมที่นั่งตรงกลางอีกทำให้แถวหน้า
นั่งได้3คนอันนี้ผิดกฎหมายนะฮะถือว่าผิดกฎหมายไม่สามารถที่จะกระทำได้นะส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะเรื่องของที่นั่งคงไม่น่าจะมีปัญหานะฮะ4ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งขันทางการแข่งขันในทางแข่งขันรถยนต์ในทางนะฮะเช่นกำหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมการในทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปโดยมีการนัดหมายแข่งรถหรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงว่าจะมีการแข่งรถให้ถือว่าเป็นผู้พยายามแข่งรถในทางเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอื่นเอาละครับภาระการพิสูจน์ของผู้ที่ถือว่าเป็นผู้แข่งรถในทางเป็นของผู้ขับขี่เป็นเจ้าของรถที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุควรต้องมีหน้าที่พิสูจน์ได้ว่าฉันไม่ได้มาแข่งรถฉันไม่ได้มีส่วนรู้เห็นฉันแค่ผ่านมาแล้วก็จอดดูไอ้ตรงนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะข้อนี้นะฮะท่านผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ไปแชร์ต่อการปรับปรุงมาตรการการป้องกันการแข่งรถในทางนะฮะเรื่องของการกำหนดบทสันนิษฐานเหมือนกับการพนันนะฮะการพนันถ้าคุณไปอยู่ในเวทีไปอยู่ในบ่อนอยู่ในคณะก็ต้องสันนิษฐานว่าคุณเป็นผู้เล่นนะคุณมีหน้าที่นำสืบนะครับพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ได้เล่นมานั่งดูเขารวยไปช่วยเขาวิ่ง มาดูเขารวยมาช่วยเขาวิ่งนะดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ผู้ที่รวมกลุ่มในทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปนะครับโดยมีการนัดหมายแข่งรถหรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงจะมีการแข่งรถให้ถือว่าเป็นผู้พยายามแข่งรถในทางเว้นแต่คุณนั้นสามารถจะพิสูจน์ได้ว่านะครับไม่ได้เข้ามาร่วมหรือเป็นอย่างอื่นไป2กำหนดให้ผู้ที่รับการปรับแต่งรถเพื่อแข่งรถในทางให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถในทางสรุปง่ายๆก็คือรถอู่รถทั้งหลายนะฮะที่นะครับไปทำซ่อมรถนะครับแต่งรถนะครับให้สามารถเข้าไปแข่งกับเขาได้นะครับคุณก็ตั้งข้อสันนิษฐานเลยนะครับจากผลของกฎหมายว่าผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนในการแข่งรถในทางโอ้คราวนี้นะครับสนุกสนานกันนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าใครที่คิดว่าตัวเองนั้นมีนะฮะจะต้องเตรียมข้อสันนิษฐานไว้เยอะๆนะฮะนะครับโดยเฉพาะอู่กับรถ5คันที่ไปอยู่ในทางอ่ะข้อ5ก็5ปรับปรุงบทกำหนดโทษนะเช่นเพิ่มโทษเพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับความผิดฐานขับรถในขณะถูกพักใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีการปรับปรุงบทกำหนดโทษนะครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในกรณีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วในลำดับต่อไปก็จะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปพูดง่ายๆก็คือว่าไม่น่าจะเกินอึดใจนะครับถ้าปีนี้ถ้าสภาไม่อยู่ทำไงสภาไม่อยู่ก็จะเลื่อนไปถ้าท่านประยุทธ์ลาออกนะสภาอยู่นะก็นะก็ไปเข้าคิวรอมีส.ส.มาก่อนนะครับมีสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นร่างกฎหมายที่พูดง่ายๆคือว่าเอาไว้ดักหลังนะโดยเฉพาะข้อสันนิษฐานนะโอ้โหท่านผู้ฟังปวดหัวนะครับแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะทำให้เจ้าที่นั้นสามารถที่จะนะกอดคอตีเข่าหรือเปล่านะไม่ใช่นะอันนี้ผมเพิ่งเล่นนะก็เป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจทางกฎหมายกันต่อไปงานจราจรจะโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหรือเปล่าครับอันนี้ผมว่ายากผมก็ยากนะครับเพราะความพร้อมขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการที่จะรับหรือบริหารจัดการของงานจราจรนั้นค่อนข้างยากโดยเฉพาะเรื่องของกรณีมีเรื่องของงานถวายความปลอดภัยด้วยนะงานถวายความปลอดภัยซึ่งจะต้องมี
การจราจรเข้ามาเกี่ยวข้องเจ้าที่ท้องถิ่นไม่มีความพร้อมนะเจ้าที่ท้องถิ่นไม่มีความพร้อมนะคุยกันแล้วเรื่องนี้นะครับเขากลัวมากนะครับเรื่องของกรณีงานเอารับเสด็จหรือรปภ.ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขากลัวนะฮะเขากลัวที่จะนะครับความเข้าใจบุคลากรความรู้เข้าใจนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเขาไม่ใช่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องไปเรียนรู้แล้วมาเจอสถานการณ์เรื่องของการที่จะต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของงานถวายความปลอดภัยด้วยนี่ผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆดังนั้นเนี่ยรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเองก็ต้องคิดคำหนึ่งว่างานจราจรจะโอนไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องนะฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับไหนๆก็คุยแล้วนะครับวันนี้คุยให้เสร็จเลยนะครับก็หลังจากที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้มีการกำชับมาตรการเรื่องของการรับมือโควิด-19ในเรือนจำนะครับเพื่อลดความแออัดของผู้ต้องขังดังนั้นมาตรการหนึ่งนะครับในการที่จะระบายนักโทษออกจากเรือนจำนะครับก็คือเรื่องของการใช้กำไร EM นะครับเรือนจำก็จะมีเรื่องของการใช้กำไร EM เข้ามาเป็นเครื่องมือนะครับในการควบคุมทางด้านของผู้ต้องขังเพื่อลดความแออัดและที่สำคัญก็จะมีเงื่อนไขกำหนดกฎเกณฑ์ว่าบุคคลประเภทไหนที่จะได้ใช้กำไร EM บางคนอาจจะมีกับโทษที่เหลืออยู่จำนวนน้อยอาจจะเป็นตั้ง 5-6 เดือนนะครับครึ่งปีหรือ 4-5 เดือนนะฮะเพื่อให้ได้บุคคลเหล่านั้นออกมาใช้ชีวิตข้างนอกนะฮะแล้วก็มีการปรับนะครับเรื่องของทัศนคติวิธีคือเหมือนกับปรับตัวเองกับชุมชนนะครับว่าชุมชนนั้นมีลักษณะของสภาพสังคมเป็นอย่างไรนะครับเหมือนเป็นการเตรียมตัวเบื้องต้นนะครับเพื่อไปอยู่ข้างนอกมาอยู่ข้างนอกดังนั้นทางด้านของกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากรณีเรื่องของกำไร EM นั้นตอนนี้นะครับมีการทดสอบนะครับเรื่องของประสิทธิภาพปรากฏว่าการทำงานในส่วนนี้ได้มีการบูรณาการนะครับไปทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกรมคุมประพฤติกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องส่งคนมาดูแลในส่วนนี้ด้วยเพื่อให้เกิดความสำเร็จผลที่ดีก็ต้องมีเครื่องมือนะครับต่างๆพร้อมนะครับและต้องใช้งานได้อย่างเต็มที่อันนี้เห็นด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์ของตำรวจทางหลวงรถไฟป่าไม้จะโอนงานแล้วยุบหน่วยได้ไหมครับติดตามดูนะครับว่าโครงสร้างของสำนักงานชาตินะครับที่จะผ่านนี่นะฮะเรื่องนี้มีนะฮะมีหลายที่นะครับหายไปนะฮะป่าไม้รถไฟนะครับแล้วก็ทางหลวงก็จะหายไปเช่นเดียวกันนะครับต้องติดตามดูสลอกไอ้หนุ่มหน้ามนคุณก็ควรใจน้ำใจน้ำไปรอฉันรักเธอช้าShe would